สวัสดีครับทุกคนผมโจ้แฟนนรกจากคืนมังกี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยปกติก็ใช้ฟังก์ชันไฟฉายใน iPhone กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาใช้เนี่ยก็เปิดปิดเปิดปิดกันปกติใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมีน้อยคนมากเลยนะครับที่จะรู้ว่าใน iPhone เนี่ยครับเราสามารถใช้ไฟฉายได้ถึง4ระดับแบบไหนครับแบบนี้ครับ1 2 3 4 4ระดับแบบนี้ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดไฟฉาย4ระดับให้มันสว่างกว่าปกติครับไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เราสไลด์ตัวคำสั่งลัดขึ้นมาครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตรงไฟฉายถ้ากดเปิดทีนึงมันก็จะเปิดใช่ไหมครับปิดมันก็จะปิดแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการไฟฉาย4ระดับครับให้เรากดค้างที่ปุ่มไฟฉายครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะสามารถเลือกระดับความสว่างได้ครับแค่นี้เองครับง่ายมากๆใช่ไหมครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์กับใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับคุณบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการหาทริคดีๆหรือว่าอะไรดีๆมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายAll around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel.